ก่อนหน้าที่เราจะไปทำตรงจุดนั้นคือเราก็ทำในฟาร์มของเราเองอยู่แล้วเรารับงานนี้มาตลอดจนกลายเป็นว่าเป็นอาชีพไปเลยเลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งร่วมประมาณ10กว่าปีพี่ก็เลยเลิกเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้เขาซอฟที่สุดครับผมนิรันดร์เจริญสุขหรือว่าหนึ่งนะครับมีอาชีพรับจับผสมสุนัขทุกสายพันธุ์ปกติพี่หนึ่งเลี้ยงน้องหมาบ้างไหมครับเลี้ยงอยู่ที่บ้านเป็นชิวาว่า2ตัวเป็นหมาแก่จริงๆแล้วอ่ะพี่ก่อนหน้านั้นพี่เลี้ยงร่วม80กว่าแม่ยุคแรกๆเลยก็เลิกเลี้ยงอันนั้นที่บ้านน่ะมันเหลือมันเป็นหมาแก่ก็เลยต้องเลี้ยงมันไว้คือก่อนหน้านี้อ่ะคือจริงๆแล้วเมื่อประมาณปี40พี่อ่ะเปิดทำฟาร์มหมาเหมือนกันเลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งร่วมประมาณ10กว่าปีพี่ก็เลยเลิกเลี้ยงช่วงที่ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยพี่ก็จ้างเขาจับผสมเหมือนกันแต่คือพอเลิกเลี้ยงแล้วเนี่ยบางครั้งเพื่อนที่เขายังทำฟาร์มหมาอยู่เขาก็บอกว่าเออไปช่วยจับให้หน่อยจนกลายเป็นว่าเรารับงานนี้มาตลอดจนกลายเป็นว่าเป็นอาชีพไปเลยที่ทำมาประมาณร่วม20กว่าปีแล้วครับใช้เวลาเก็บประมาณกี่นาทีครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับหน้างานบางครั้งตัวผู้เขาปล่อยไวเราก็เก็บไวแต่ส่วนหนึ่งพี่ก็จะดูด้วยว่าปริมาณที่เอามาใช้พอสมควรมากน้อยแค่ไหนครับครั้งแรกเลยที่เราจับผสมเนี่ยเป็นพิทบูจนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ที่จับผสมมันจะเป็นหมาพวกพันธุ์ใหญ่พวกพิทบูซะมากกว่าก่อนหน้าที่เราจะไปทำตรงจุดนั้นคือเราก็ทำในฟาร์มของเราเองอยู่แล้วช่วงนั้นเราผสมเราเองอยู่แล้วส่วนหนึ่งถ้าเกิดกรณีผสมจริงขั้นตอนมันก็จะมีตัวเมียเช็ควันตกไข่มาให้พร้อมส่วนตัวผู้ก็คือเขาทางฟาร์มเขาก็จะบำรุงความพร้อมความแข็งแรงไว้อยู่แล้วและส่วนหนึ่งพี่เนี่ยจะเข้าไปจับผสมก็คือจะต้องมีการจัดท่าจัดทางเพื่อให้มันเข้าถูกที่ถูกทางโดยที่ว่าไม่มีการบาดเจ็บหรือว่าการกระทบกระทั่งกันแต่ถ้าเป็นกรณีผสมเทียมก็จะยิ่งดีไปคือจะได้ซอฟเรื่องการกระทบกระทั่งกันและปลอดภัยกว่าเรื่องการติดเชื้อด้วยก่อนหน้านี้จริงๆแล้วมีผสมเทียมอย่างเดียวกรณีผสมเทียมก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมขึ้นมาเกี่ยวกับพวกกล้องจุลทรรศน์หรือว่าหลอดผสมเทียมซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีกรณีผสมพันธุ์ใช้เวลานานไหมมันขึ้นอยู่กับพ่อพันธุ์บางตัวคือถ้าเกิดเป็นพ่อพันธุ์ที่รู้งานเนี่ยจังหวะแบบทางเจ้าของปล่อยมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำงานเลยประมาณไม่เกิน7นาที10นาที ก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อหมาที่แบบว่าค่อนข้างจะต้องมานั่งบิ้วกันหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าไม่เป็นอะไรเงี้ยอันนั้นใช้เวลานิดนึงขยับน้องไปด้านขวานิดนึงครับโอเคน้องลืมตาด้วยเคสที่ยากที่สุดเป็นสุนัขพันธุ์ชิวาว่าเป็นหมาพันธุ์เล็กตัวผู้เนี่ยเป็นหมาที่แบบว่าเขาเลี้ยงแบบติดเจ้าของมากพอเราจะเอามาให้ผสมกับตัวเมียเนี่ยเขาจะกลัวเขาจะแบบว่าไม่ค่อยให้ฟาร์มร่วมมือตรงจุดนั้นถือว่ายากเราต้องมานั่งบิ้วต้องมานั่งกระตุ้นเพื่อให้เขาร่วมมือเพื่อให้เขาหลั่งน้ำเชื้อออกมาแต่ส่วนตัวเมียนี่ไม่ใช่ปัญหามันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช่ตรงจุดนี้มีส่วนเลยก็คือว่ากรณีพวกหมาดั้งสั้นเช่นเฟรนช์บูลด็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาขี่กันโดยธรรมชาติหรือว่าผสมกันเองโดยธรรมชาติเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดฮิสโตรกได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้เขาซอฟที่สุดไม่ให้เขาเหนื่อยเพื่อที่ว่าจะเซฟเรื่องการที่จะเป็นพวกเกี่ยวกับระบบหายใจจริงๆแล้วหมาเล็กหมาใหญ่ราคาเท่ากันที่คิดราคาขึ้นอยู่กับระยะทางแต่กรณีถ้าเกิดว่ามีการเก็บเชื้อย้ายเชื้อส่งต่างจังหวัดตรงจุดนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำยาหรือว่าค่าแพ็คอันตรงนั้นจะราคาสูงนิดนึงถ้าเกิดว่ากรณีย้ายเชื้อต่างจังหวัดตรงจุดนั้นคิดครั้งละ 7,000 บาทแต่กรณีผสมเนี่ยหน้างานในละแวกจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราก็สตาร์ทที่ 1,000 บาทกรณีจะผสมตามฟาร์มอ๋อก็ห่วงกระดูกอยู่ไงแต่ช่วงที่ฤดูติดสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วหมามาปีนึงอ่ะเขามีได้2รอบทีนี้ว่าช่วงฤดูติดสัตว์เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงปลายปีอันนั้นจะงานจะเยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วมันมีทุกวันแล้วพันไหนที่มาให้ผสมมากที่สุดคะเอาเป็นว่าช่วงล่าสุดนี้นะตามกระแสเลยช่วงนี้จะเป็นกลุ่มพวกหมาขนคอร์กี้หรือว่าซามอยหรือว่าอะลาสกันอะไรพวกนี้เยอะหน่อยช่วงนี้แล้วมีผสมข้ามสายพันธุ์บ้างมั้ยคะก็มีข้ามสายพันธุ์มีแน่นอนแต่ว่าตรงนี้คือขึ้นอยู่กับเจ้าของเขาต้องการให้เราผสมเราก็ทำให้แต่จริงๆแล้วมันผสมกันได้หมดทุกสายพันธุ์อยู่แล้วบางครั้งลูกค้าต้องการรู้ผลว่าผสมติดไม่ติดเขาก็จะเรียกเราไปอันต้าซาวให้ตรงจุดนี้พี่ก็รับอันต้าซาวตามฟาร์มตามบ้านอยู่แล้วถ้าไม่มีอาชีพแบบนี้หรือว่าไม่มีคนที่ทำลักษณะแบบพี่เนี่ยพี่คิดว่า
มันก็จะไม่มีอาชีพต่อไปกับเจ้าของฟาร์มคือหมายถึงว่าเขาก็ไม่มีลูกหมาขายอะไรเงี้ยบางคนเปิดฟาร์มแต่ว่าหมาผสมกันไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นคือเขาเปิดมาเจอพี่หรือว่าติดต่อพี่มาเนี่ยพี่สามารถทำให้เขามีลูกหมาออกมาขายได้พี่คิดว่าคุณค่าน่าจะโอเคนะเพราะทุกอาชีพมีคุณค่านิรันดร์เจริญสุขรับจับผสมสุนัขทุกสายพันธุ์